สวัสดีครับผมปอจาก Minted Academy นะจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเข้าใช้งาน Facebook Chat Support นะครับว่าเข้าใช้งานยังไงนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างหลายๆครั้งนะครับที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเพจหรือว่าบัญชีโฆษณาครับหรือว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวก็ตามแล้วเราต้องการคำตอบนะครับพยายามเสิร์ชแล้วยังไม่ได้คำตอบต้องการคำตอบไวๆเนี่ยผมก็แนะนำวิธีนี้เลยนะครับการแชทกับซัพพอร์ตของทาง Facebook นะครับซึ่งได้คำตอบที่เร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องโดยทีมงานของ Facebook เลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาที่ facebook.com/business/help นะครับเราก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาเนาะ Facebook Business Help Center นะครับโดย Facebook Business Help Center เนี่ยจริงๆแล้วจะมีบทความนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถ search ได้เลยนะครับเผื่อว่าปัญหาของเราเนี่ยทาง Facebook เขาจะตอบไปแล้วนะครับหรือว่าถ้ายังไม่เจอนะครับเราก็ไปติดต่อแชทกันเลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับจะมีตัวเซ็กชันตรงนี้อยู่นะครับให้เรากด get start เลยนะครับหลังจากนั้นครับ Facebook เนี่ยเขาก็จะถามเราว่าตัวเพจหรือว่า ad account ไหนนะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจากข้างล่างตรงนี้เลยเนาะหลังจากนั้นครับ Facebook จะถามเพิ่มเติมแล้วว่าไอ้บัญชีโฆษณาหรือว่าเพจที่คุณเลือกมาเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับเราก็เลือกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราได้เลยนะครับ Facebook เขาก็จะมีแนะนำขั้นต้นให้นะครับว่าต้องทำยังไงแต่ว่านี่ครับเราก็สมมุติว่าเรายังไม่ได้คำตอบเลยเนาะแก้ไม่ได้สักทีนี่แหละครับตรงนี้นะครับจะมีคำว่า Contact Support อยู่กดเลยแล้วก็นี่มันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับเป็นอีเมลเบอร์โทรให้เรากรอกเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราต้องกรอกเพิ่มนะครับหลังจากนั้นครับก็เมื่อเรากรอกข้อความเบื้องต้นแล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรนะครับก็อาจจะให้มีสกรีนช็อตไปด้วยเนาะเพื่อความสะดวกในการคุยแล้วก็ความถูกต้องของข้อมูลนะครับหลังจากนั้นให้เราคลิกนี่นะครับ start chat ตัว Facebook เขาก็จะบอกเราว่า3นาทีหรือว่ากี่นาทีนะครับเป็นเวลารอแล้วก็กดได้หลังจากนั้นมันก็จะโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วตัว Facebook Chat Support เนี่ยก็จะเด้งเข้าไปใน Messenger นะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถคุยกับ Facebook Representative นะครับหรือว่า Facebook Support ได้แล้วนะครับซึ่งคนที่จะมาตอบเราเนี่ยก็จะเป็นคนจริงๆเลยนะครับเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ